ผู้ชมคะในช่วงที่มีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะก็มีคําแนะนําเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าพันธบัติค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคะคําแนะนําในการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยก็จะมีทั้งพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็พันธบัตรของรัฐบาลไทยสามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนได้ตั้งแต่ประมาณร้อยละ2จนถึงมากกว่าร้อยละ4ค่ะ คุณนัทพงศ์ณระนองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยเปิดเผยว่าการลงทุนตราสารหนี้ในปีนี้ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากอัตราผลตอบแทนนโยบายของเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยืนอยู่ที่ร้อยละ5.25จนถึง5.5 หนุนให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันมีความน่าสนใจเข้าลงทุนขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณลดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากสามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้แต่การปรับลดดอกเบี้ยภายในปีนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับปัจจุบันต่อไป ซึ่งการที่ดอกเบีย้ยทรงตัวในระดับสูงนี่เองทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐกับประเทศอื่นยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มว่าเงินจะไหลไปลงทุนในสกุลเงินที่ได้อัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะคะที่ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยยังคงปรับขึ้นตามดอกเบีย้ยของสหรัฐล่าสุดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกร้อยละ0.25ไปสู่ร้อยละ2.25 ทำให้ดอกเบีย้ยบ้านเราณตอนนี้สูงที่สุดในรอบ9ปีด้วยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีความน่าสนใจทางหลักทรัพย์ดาโอจึงแนะนํากระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ําอย่างพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะยะสัน้นที่ให้ผลตอบแทนดีค่ะราวๆร้อยละสในรูปแบบสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ แนะนำพันธบัตรของรัฐบาลสาหรัฐรุ่นอายุไม่เกิน1ปีนะคะช่วงอัตราผลตอบแทนก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละจนถึง4.5ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำก็คือ1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็แนะนำลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงระยะเวลาสั้นๆอายุไม่เกิน2ปีซึ่งก็จะให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ2ต่อปีขึ้นไป คุณนัทพงศ์บอกว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในตลาดไปสู่จุดสูงสุดที่ยังไม่ชัดเจนขณะที่ตลาดหุ้นก็มีความไม่แน่นอนสูง เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในระดับต่ำการมองหาโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่มีความเสี่ยงต่ำจึงเหมาะกับนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะสั้นเพื่อหลบความผันผวนของตลาดซึ่งนักลงทุนที่ไม่สามารถเข้าลงทุนในตลาดแรกได้ก็ถือเป็นจังหวะในการเข้าถึงตราสารหนี้คุณภาพทั้งในแล้วก็ต่างประเทศผ่านการซื้อขายในตลาดรองซึ่งก็มีสภาพคล่องค่อนข้างดีปัจจุบันหลักทรัพย์ดาอเองก็มีให้บริการซื้อขายตราสารหนี้แล้วก็ คุณกู้ตลาดรองที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีคุณภาพดีและที่สำคัญมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ